เราจะมานั่งรอให้ชาวบ้านเผาป่าเราไล่จับไม่ได้เราต้องทำงานเชิงรุกนะครับจะเชิงรุกเชิงรับเชิงเขาพี่ทำมาทุกเชิงแล้วชาวบ้านก็ยังแอบเผาป่าอยู่ดีงั้นต้องปลูกจิตสำนึกสิครับให้ชาวบ้านช่วยเราดูแลป่าไม่ใช่อยู่กับป่าแล้วทำลายป่าซะเองเสือกินสัตว์ต้องไปเราไม่เอาเสือกินสัตว์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 เสือกินสัตว์ต้องไปหยุดหยุดหยุดไอ้จันทรมาคอวอดอะไรวะพี่พงษ์ไม่เกี่ยวพวกเรามาขับไล่เสือกลิ่นสักใช่ไอ้เสือกลิ่นสักมันจับคนของเราไปขังคุกผัวฉันทำมาหากินแต่เสือกลิ่นสักอ่ะมาจับผัวฉันไปเดี๋ยวนะสอนไม่ใช่เหรอที่จับหัวน้องส่งตำรวจแต่ไอ้เสือกลิ่นสักเป็นคนสั่งมีอำนาจแล้วละแกคนจนเหรอใช่ใครเผาป่าผมจับหมดรวยจนไม่เกี่ยวจันทรพาชาวบ้านกลับไปเถอะพวกเราไม่กลับไอ้เสือกลิ่นสักที่ต้องไปคนแพร่ไม่เอาเสือกลิ่นสักเสือกลิ่นสักออกไป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 ตอนนี้ชาวบ้านเริ่มต่อต้านเราเราต้องทำงานเชิงรุกกันมากขึ้นแคนเดโจพรุ่งนี้ไปที่หมู่บ้านไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านเรื่องป่าต้นน้ำครับพี่เสือครับพี่แหวงพี่ไปลาดตระเวนกับผมเห็นพี่พงบอกว่านายทุนเริ่มแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแล้วชาวบ้านต้องถางป่าทำไร่ข้าวโพดไก่ข้าวโพดเนี่ยมันจะขายได้สักกี่บาทเชียวแต่กับป่าไม้ที่ต้องสูญเสียไปเนี่ยมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้เลยนะคนทั่วไปคิดว่าพวกที่บุกรุกป่าคือรีสอร์ทแต่จริงๆแล้วคนที่บุกรุกป่ามากที่สุดคือพวกที่ทำการเกษตรทำได้ข้าวโพดได้มันตัดต้นไม้ทั้งเขาเป็นแสนๆไร่ไปไปต้องตามเด็ดจันทร์ทอนแหละมันเป็นหัวขบวนขับไล่พี่มันปาอะไรใส่บ้านวะเสือกินสักออกไปพี่ถูกย้ายมานี่เพื่อปราบปรามพวกบุกรุกป่าพี่จะไปก็ต่อเมื่องานสำเร็จ